อ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดนครนายกกันสักหน่อยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาระดมกำลังเดินเท้าเข้าควบคุมแล้วก็ดับไฟป่าบริเวณเขาตะแบกโดยจะมีการพักค้างแรมในป่าทำแนวกันไฟหวังว่าจะได้รับอานิสงส์จากพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างค่ะพาไปดูที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะเช้านี้มีปฏิบัติการภาคพื้นดินขนานกับทางอากาศค่ะโดยช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เห็นแสงเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบกก็ได้ขึ้นบินประเมินสถานการณ์และทิ้งน้ำจากนั้นตอน9โมงเช้าก็เริ่มมีการลำเลียงสัมภาระที่ใช้สำหรับดำรงชีพในป่าให้กับเสือไฟที่ไปปฏิบัติงานภาคพื้นเพื่อดับไฟป่าบนเขาตะแบกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกเป็นเจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟกรมป่าไม้ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่านครนายกสบอ.1ปราจีนบุรีชุดเสือไฟกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวม36นายด้วยกันเข้าไปควบคุมระดับไฟป่าแล้วก็พักค้างแรมในป่าค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์กองทัพบกขึ้นบินสำรวจพื้นที่และการทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่ที่ติดกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งการดับไฟภาคพื้นดินวันนี้นะคะใช้วิธีสร้างแนวไฟเพื่อกันไฟซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดับไฟป่าด้วยการดับไฟทางอ้อมในวิธีที่2ของกลยุทธ์นี้นะคะซึ่งผู้ชมได้ผลค่ะสามารถหยุดไฟไว้ได้ตามแนวไฟที่ทำขึ้นวิธีนี้เรียกกันว่าดับด้วยไฟนะคะซึ่งการใช้วิธีดับด้วยไฟนั้นได้ผลแต่มีความเสี่ยงมากเหมือนกันก็เลยจำเป็นต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มีความชำนาญในการทำแนวกันไฟในลักษณะนี้ค่ะสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่ช่วยลำเลียงอาหารและสัมภาระสิ่งของจำเป็นสำหรับทีมเสือไฟที่อยู่ในภาคพื้นดินแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่บินโดรนสจป.9สาขาปราจีนบุรีมาทำการสำรวจหาประจุความร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อประสานกับหน่วยปฏิบัติการร่วมในการรับมือแล้วก็ปรับแผนดับไฟให้ครบทุกจุดซึ่งวันนี้ค่ะแนวไฟนะอยู่ที่เขาตะแบกตำบลพรหมณีอย่างไรก็ตามนะคะจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดหมายอากาศว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่23ถึง26เมษายนถ้าหากว่ามีฝนในช่วงนี้ก็อาจจะได้รับอานิสงส์ในการดับไฟได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ